อร์สองอันเนี่ยเอามาเดียวใช่ผมลงไปเอาฐานนะงั้นอ่ะมีไหมฐานมาด้วยป่ะเอามาสองอันอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ข้างล่างจะบอกว่ามาได้ไงอ่ะหมายความว่าที่เอามาตั้งหากอ่ะที่ลุงไม่เห็นเนี่ยผมเอามาสองอันหมายถึงเอามานี่ด้วยเอามาออสเตรียด้วยอยู่ที่ห้องสิใช่โอ้ยอยู่ที่ห้องก็ไม่ได้แล้วพอหมดเร็วจังเลเซอร์แป๊บเดียวผมว่ามันหนาด้วยนะอืมเรื่องกล้ามก็ไม่หนักใช่เพราะฉะนั้นถึงจะมีอีกหลายก้อนก็ไม่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่โอเคต้องเลเซอร์แบบบึงบรรเพชรชาวบ้านเรา .tv สามารถสลับจากเฟซแล้วก็ YouTube YouTube ไปเฟซได้นะครับอันหนึ่งอันใดก็ติดขัดข้องแล้วมีใครตามเยอะไหมมีครับ5คนคุณจิตราดักเหรอแล้วก็พี่หยกดูอยู่หยกนี่เหรอครับแหนไม่ยอมนอนเลยเอาคอยดูลุ้นลุ้นใช่เหรออืมเหรอตอนนี้สนใจเฉพาะเปิดเมฆเปิดเมฆได้ธรรมดา
แสงหลีลงหลีลงได
ลับไปที่ห้องทำไมครับเราทำอุปกรณ์เพิ่มอะไรอ่ะถืออันนี้ผมเซ็ตเป็นลุงสามารถดูมอนิเตอร์ตัวเองได้แบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ยมีมีให้ผมเอามาเฟซขัดข้องครับใช้ชุมพลเปิดใหม่ได้แล้วหืมเปิดหน้าใหม่ฮะนั่นหน้าเก่าหน้าเมื่อวานนี้เหรอเปิดหน้าปัจจุบันทัก YouTube บ้าง YouTube คุยเยอะแล้วครับถ้าจะคุยนะฮะเปิดไงล่ะถอยไปไหนต่อเข้าแอปครับก็ออกจากหน้าจอไปเลยครับนะครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วสลับดูสิครับนี่เฟซจะเข้าอยู่ก็เข้าแอปพลิเคชัน YouTube ต่อออกหน้าจอคุยใน YouTube จะสดกว่าเพราะมันเรียลไทม์ไม่มีดีเลย์เลยออกนะครับกดเพลย์ครับสามเหลี่ยมขาวๆฮะเนี่ยครับปุ๊บ หมุนจิ๋วๆละหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองหนึ่งเป็นสามผมลองสลับดูสิครับนี่เฟซโคราชรอลุ้นอยู่คะผู้แก้วครับผู้แก้วหล่น
เอาใจช่วยลุงอีกแรงหนึ่งแล้วเข้าไปคุณมนทิพาก็ท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีนะท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีค่อนข้างจะออกแดงๆนะครับค่อยดูอย่าลืมนะตอนนี้ใช้วิทยาศาสตร์อยู่ 99% นะครับใช้ศาสตร์ด้านจิตอยู่เพียง 1% เท่านั้นนะครับตอนที่ไปญี่ปุ่นนะหิมะมันลงแบบเป็นสายฝนเลยแหละก็ยังเอาอยู่นะนี่มันทดลองครั้งที่หนึ่งครับนี่มันครั้งที่สองเชิงวิทยาศาสตร์มันทดลองได้หลายครั้งอย่างน้อยก็ต้องเกินกว่า3ครั้งอย่างน้อยต้อง3ครั้งนี่ครั้งนี้ครั้งที่2ดูสิผ่านไม่ผ่านถ้าคืนนี้ผ่านเอาแค่เห็นดวงดาวนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับเอาแค่เห็นดวงดาวก็พอที่จะอนุมานได้ว่าผ่านแม้ว่าจะยังไม่เห็นแสงเหนือแต่ถ้าหากว่าเห็นดวงก็ยิ่งดีสิครับตั้งความหวังไว้ตั้งความหวังเล่นๆอย่าจริงจังจนเกินเหตุเกินปัจจัย
ใน YouTube เสื้อกับไม้สีกันดังครอกคราครอกคราโอเคใช่ใช่พอติดไม้ไว้ที่เสื้อถูกต้องครับโอเคจะพยายามขยับน้อยๆครับเพราะว่าไมโครโฟนเอาไว้ในเสื้อใช่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อมันก็เลยเสียงดังคุณณัฐเดชไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอ่ะนะท่านที่ติดตามอุ้ยลมมาแรงลมโชยดูสิจะไปยังไงดูท้องฟ้าไปด้วยกันเสื้อไม่มีปัญหาเลยความหนาวสบายสบายนี่ยังไม่ต้องใส่ถุงมือเลยเนี่ยก็แปลว่าใช้ได้ดึงเสื้อมาห่อหุ้มมิดนึงก็พอแล้วดึงแขนเสื้อมาปกก็จะอยู่แล้วดึงแขนเสื้อมาปิดก็อยู่ก็ใช้ได้ใส่หมวกคุมหัวคุมหูหมวกปิดหูโอเคตอนนี้เย็นที่ขานิดนึงไม่ถึงกับเย็นเยอะๆ
ที่จริงหลับทำสมาธิตามก็ดีเหมือนกันนี่นะตื่นขึ้นมาได้เห็นดาวเลยแหมถ้าได้ผ้าห่มผืนผืนหนึ่งคลุมก็ใช้ได้นะเนี่ย หรือมีเสือมาปูใช้ได้นะอันนี้แค่ใช้ผ้ายางปูไว้นั่งที่นี่อยู่บนยอดเขานะครับมองไป360องศาก็มีแต่แสงไฟแสงไฟฟ้าอยู่ในระดับสายตาโดยรวมก็โอเคนะพร้อมอยู่ในที่สูง
ไม่มีอะไรที่จะบรรยายให้ฟังหรอกนะขอนิ่งทำสมาธิอย่างเดียวนะครับโอ้เกาหลีเกาหลีใต้หกโมงเช้าเลยยังท้องฟ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอ้ถ้าเห็นดาวได้สุดยอดความจริงถ้าเห็นดาวก็ประสบความสำเร็จแล้วถ้าเห็นดาวนะวันนี้ถ้าเห็นดาวก็ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าเห็นแสงออโรราก็ถือเป็นบุญตาใช่ไหมเห็นแสงออโรราก็ถือว่าเป็นบุญตาเสียงดังก๊อบแก๊บถุงพลาสติกดังก๊อบแก๊บอ
เสียงพลาสติกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใช่ได้พระองค์พื้นนั้นหนากับเสือปูนอนทำสบายสบายได้เวลาได้สาวเท่านั้นไปตามเกิดตามมีหิมะไม่มีตกแล้วตอนนี้ไม่มีหิมะตกแล้วตอนหัวค่ำมีหิมะตกหน่อยนึงไม่มากฮอกไกโดญี่ปุ่นจะตกหนักนั่นชัดมากปี60นั่นชัดท้องฟ้าพร้อมๆกันสงสารฝ่ามือต้องใส่ถุงมือสักหน่อยสิอ
แต่ท่านแมนนู่นไปยังห้องพักแล้วไปเอาของปล่อยให้ลุงก่ออยู่คนเดียวนอนหงายแข็งหงายหงายแข็งหงายจุดจุดจุดบนยอดเขาคนเดียวเอาปล่อยลุงออกไปตามยถากรรมใส่ถุงมือเข้าไปหน่อยแล้วมันเป็นไปได้นะเนี่ยทำวันนี้ก็จะเห็นผลพรุ่งนี้สิถ้าพรุ่งนี้ฟ้าเปิดมันก็โอเคมันเป็นพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากถ้าเปิดได้วันนี้คืนนี้เห็นดาวได้โอ้โหไม่เห็นวันนี้ก็รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องลุยทั้งวันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนดูสิคืนพรุ่งนี้หนึ่งคืนต้องออกจากที่พักไปขึ้นรถไฟกลับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กออกจากที่พักต้องเช็คเอาท์หลังเที่ยงก็คือก่อนบ่ายโมงครับก่อนบ่ายโมงอืม